ายครัวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้เป็นแฟนใครตอนนี้พี่อยากรู้แล้วเนี่ยนอกวงการเหรอไอ้เก๊กเขามีแฟนไอ้คุณเก๊กเขามีแฟนเดียวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องเปลี่ยนคุณเกรซสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสาวคนนึงวันนี้แวะซื้อของขวัญมาให้เพื่อนนะคะเฮ้ยเชิญครับเชิญครับซื้ออะไรมาเหี่ยวขวัญด้วยเห็นไหมเจอไทยไงมาทีหลังเขาจะมาแบบธรรมดาได้ไหมไม่กลัวไม่เก๊กกลัวทำไมให้ได้เลยค่ะชวนเลยค่ะนะคะของเข้าบ้านกลัวได้มันไม่มีสัตว์อะไรแน่นอนเดี๋ยวพี่เอาจานนี้เปลี่ยนอ่ะเอาแนะนำก่อนนะคะอันนี้น้ำหวานเพื่อนสนิทอีกคนนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือน้ำหวานก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันจากการที่เราทำงานร่วมกันบ่อยในวงการอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสได้เจอกันแต่ส่วนใหญ่จะมีเพื่อนผู้หญิงน้อยกว่าเพื่อนผู้ชายปะเก๊กอ่ะใช่ถ้าเอาพูดจริงๆตั้งแต่เพื่อนที่แบบนับตั้งแต่เด็กๆก็จะมีเพื่อนผู้ชายที่เยอะกว่าเพราะว่าเราจะเจอเพื่อนผู้หญิงที่เป็นแบบเนี้ยน้อยยากเพราะว่าไม่มีใครคบทำไมถึงแบบไม่คือเพื่อนเก๊กคือแบบเพื่อนผู้หญิงเก๊กจะเป็นคนไม่ค่อยชอบจุกจิกเมาหรือว่าเป็นคนไม่แบบหวานจ๋าหรือแบบเป็นผู้หญิงจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อนที่จะอยู่กับเกได้ก็ต้องเป็นแบบเป็นแบบใช่เป็นใกล้กันเข้าใจกันอย่างโอ๋เนี่ยเป็นเพื่อนเกไม่ได้ทำไมโอ๋เป็นเพื่อนเกไหมเพราะว่าแวะมาที่โอ๋อีกแล้วไม่มาที่โอ๋โอ๋อาร์ตจะเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้ทำไมฉันเป็นเพื่อนกับเขาได้ไอ้ตัวเล็กมดดำเป็นเพื่อนกับเขาได้เพราะว่าฉันไม่ชอบนินทามดดำไม่ชอบเลยมดดำไม่ชอบนินทามดดำไม่นินทาคุณดำไม่ชอบนินทาเนาะนี่ขอก็เล่นไปไงมันต้องเป็นเพื่อนกับเกดได้เขาบอกว่าฉันเป็นเพื่อนกับเกดฉันเป็นเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่นี่มดดำเขาไม่ชอบนินทาเขาไม่ชอบคนเยอะเขาไม่ชอบคนเยอะต้องถามเพื่อนๆทำไมคุณถึงตั้งฉายาเขาว่าจันเกรซคือจันเกรซเหรอคะเขาเป็นเหมือนแบบปรมาจารย์ในทุกๆเรื่องเรื่องเรื่องแล้วเขาก็จะแบบเวลามาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเสียงดังแล้วทุกคนก็เหมือนว่าให้เกียรติเขาว่าเขาอยู่วงการมาก่อนใครไม่อยากให้เกียรติเรียนนี่ฟังดูดีเป็นหมอก็ได้เป็นหมอก็ได้ไปเถียงหมอมาแล้วก็เคยยังไงไปเถียงหมอยังไงเถียงหมอก็คือนางก็ชอบแอดมิดบ่อยคือเห็นอย่างนี้ก็ไม่สบายบ่อยพอไปถึงเขาก็บอกว่าหมอคะนี่ยาตัวนี้นะคะมันดีใช่ไหมคะนู่นนี่นั่นน่ะหมอบอกไม่นะคะยาตัวนี้มันไม่ดีเลยค่ะมันแย่ที่สุดเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันใช่คือหนูเอาอย่างนี้คือหนูเวลาที่หนูไปที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพราะความที่คุณแม่เนี่ยเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นเภสัชเขาจะรู้เรื่องละยาเยอะมากเลยแกก็จะได้แบบได้ยาได้ใช่ถูกป้อนข้อมูลแล้วก็เป็นคนที่ปวดท้องบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาอะไรเงี้ยถึงบอกว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของคนอื่นเวลาใครไม่สบายอะไรเราจะเป็นคนจ่ายยาใช่ไหมในกระเป๋าหนูอ่ะมันจะมีกระเป๋ายาอันใหญ่คือพื้นที่ 100% น่ะเป็นยาไปแล้วประมาณ 60% คือหนูจะพกยาทุกประเภทเลยเออพี่ชอบเพื่อนอย่างนี้แล้วอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้ใช้คนเดียวเราให้เพื่อนๆใช้เขาจะให้ผิดให้ผิดเองนะพี่โหไอ้เหี้ยไอ้อย่างงั้นเราผิดนะเหมือนใครรู้มั้ยกัญชัยก็เป็นจริงเหรอหนุ่มไปไหนกันใช้ก็ให้ถูกนะถูกให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากรู้มากว่าในกล่องคืออะไรเออเนี่ยให้เปิดเลยใช่ไหมเป็นของที่หนูต้องบอกก่อนว่าคือปกติเนี่ยเกรซอ่ะจะเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะไม่ว่าจะแบบโอกาสอะไรสำคัญเพื่อนรับปริญญาหรือว่าวันเกิดคริสต์มาสเขาจะชอบให้ของขวัญเพื่อนแล้วอย่างคริสต์มาสปีที่แล้วเนาะเขาก็ได้ให้สิ่งนี้กับหนู2คนแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นวันนี้หนูก็เลยนำอันนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆหลายๆคนรวมกันมาเพื่อให้เกรซค่ะมันคืออะไรการตอบแทนเขาชอบให้พวกเราเราก็เลยให้เขาบ้างเยอะๆชอบซื้อจีสตริงให้เพื่อนเหรอใช่ค่ะพี่มดดำเกรซเป็นโรคจิตป่ะเนี่ยค่ะว่าแล้วเราเป็นคนไม่ชอบใส่นะเราไม่ได้ซื้อให้ใส่แล้วอยากซื้อให้หนูอยากซื้อให้เพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหนูชอบซื้อแล้วก็อยากบางทีบางมันให้อะไรที่มันง่ายๆมันก็เบื่อแล้วเลยหนูไม่ได้ซื้อให้ใส่นะอยากเข้าใจผิดซื้อให้แบบเปิดมาแล้วขำๆอยากเผือกเรื่องอะไรเรื่องแฟนเขาเหรอแฟนแล้วเวลาเขามีแฟนเขาเป็นยังไงแฟนติดแฟนกันแบบไหนเป็นคนที่ให้เพื่อนกับแฟนอะเจอกัน
เอาเหรอใช่ชอบเอาแบบชอบเอาเพื่อนกับแฟนมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันแล้วไปไหนด้วยกันจะไม่จะเป็นคนที่แบบถ้าเขามีแฟนเขาจะไม่ได้แบบสวีทกับแฟนขนาดนั้นนะคะแล้วแฟนเขาเป็นคนยังไงอ่ะแฟนเกรซลักษณะควรจะต้องเป็นยังไงจากที่แบบเป็นเพื่อนกับเขามาตัวสูงเนาะอ๋อถ้าสเปคเป็นคนดีเป็นคนดีไม่เที่ยวหนูว่ามันก็เป็นเป็นของผู้หญิงทุกคนนะเป็นคนดีแบบไม่เที่ยวไม่เจ้าชู้เฮ้ยแต่ผ่านมามันไม่ใช่นะเฮ้ยมาพูดอีกแล้วมาพูดอีกแล้วเดี๋ยวโดนลาจะโดนที่สูงแต่ว่าเอ๊ะที่ผ่านมาไม่น่าไม่เจ้าชู้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวก็เออก็ยังแบบบ้าฉันเห็นแบบว่าเกสก็มีคนนึงที่ว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วเป็นเพื่อนกันได้หมดใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยอ่ะเกสใช่มั้ยแล้วสามารถวันเกิดเกสก็รวมแฟนเกสได้หมดด้วยทําไมเกสทําได้อ่ะเอ้าคือหนูแบบคือหนูเป็นคนปลงอะไรง่ายอะค่ะคือหนูเลทโกง่ายด้วยอะค่ะแล้วเราคุยกันได้อย่างนั้นอะคุยกันได้แล้วก็พอดีว่าคนที่เขาเป็นแฟนเก่าเราอะเขาก็คิดไม่ต่างกันกับเราว่าเราไม่ได้จบกันแบบว่าโอ้โหไม่เผาผีอะไรใช่อันนี้สำคัญว่าจบกันยังไงใช่แล้วไม่พี่ไม่เข้าใจแบบพี่แค่รู้สึกว่าเวลาเราเลิกกับใครมันคงอาจจะต้องมีอะไรที่เราจูนกันไม่ได้จริงๆเราเลิกกันไปใช่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราไม่มองว่าเขาไม่ดีอย่างเดียวเราก็มองว่าโอเคเราก็อาจจะไม่ดีสำหรับเขาด้วยเหมือนกันคือหนูแฟร์พอที่จะเข้าใจโลกว่าเออก็ถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องเลิกกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราถึงจะต้องเกลียดกันด้วยเออจริงแฟนคุณปัจจุบันล่ะค่ะคบกันมานานแค่ไหนแล้วปีนิดๆแฟนคนนี้เขาเข้ามาจีบยังไงแฟนคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทเกสอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำกันมาอะไรเงี้ยไม่เคยเจอกันเลยนะปกติเราอาจจะเคยเจอเคยรู้จักใครแบบปกติก็เป็นคนรู้จักคนเยอะหน่อยป่ะคะเพราะเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะแต่คนนี้แบบไม่รู้จักตอนนี้พูดได้เลยว่าเกดเป็นอมตะทำไมอ่ะยังไงเด็กกินเด็กเด็กคนหนูเด็กคนพี่ปีสองปีเองใช่ค่ะเตยกับเพื่อนฮะกับหวานเชียร์ไหมคนนี้เชียร์ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงคะมองหน้าเกดเลยค่ะจริงเหรอหน้าเหมือนกันเลยค่ะจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เพื่อนว่าผ่านจะโอเคครบหมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนมากขอบคุณน้องเตยขอบคุณน้องหวานด้วยค่ะอยากได้ตู้เย็นไหมก็ควรนะเอาใส่ขนมเยอะขนาดนี้นะขนมเยอะขนาดนี้นะมาเห็นมาบ้านเธอแล้วจับตู้เย็นเดี๋ยวมอบเลยให้เธอเลยมอบเลยข้างนอกมาเลยจ้ามาเลยจ้าอ้าวนี่เลยครับซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสเอามามอบให้ถึงบ้านได้ข่าวว่าอยากได้ใช่เพราะว่าของกินที่บ้านก็คือเยอะมากจริงๆใช่แล้วจะบอกว่าตู้เย็นรุ่นนี้นะครับของดีของเขาคือเขามีช่องแช่เย็นแบบธรรมดาและช่องแช่เย็นแบบแช่แข็งคือระบบทำความเย็นเขาแยกกันใช่นี่เลยกลิ่นจะได้ไม่ตีกันแล้วก็รักษาความสดของอาหารไว้ได้นานๆด้วยบ้านนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คน8ค่ะ8คนแล้วได้ข่าวว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์การกินก็ไม่เหมือนกันอันนี้มอบให้ของเกรซขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากเรามาเยี่ยมครั้งที่2แล้วครับใช่มีครั้งที่3มั้ยพอแล้วเนาะมีครั้งนะอีกทีนึงคือต้องรอน้องคนเล็กเข้าวงการแล้วนะโอ๊ยแพงมากอย่างก่อนแต่ฝากติดตามช่องพวก YouTube หรือ Instagram ก่อนช่อง YouTube ของ Grace นะคะ Grace การ9 Official ค่ะ Grace ก็จะทำเพลง cover ของ Grace อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนชอบร้องเพลงก็จะทำเพลง cover อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวเป็นงานอดิเรกถือว่าทำเล่นๆไปแล้วก็ติดตามได้ใน Instagram ของ Grace การ9ค่ะช่วงนี้ใครคิดถึงน้อง Grace ก็ติดตามทางนี้ไปก่อนใช่กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ 20:15 ทางช่อง3 HD กดเลข33วันนี้ขอบคุณน้อง Grace ยินดีมากขอบคุณรายการตีไทยทั่วนะคะขอบคุณค่ะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์กด